สวัสดีครับพวกผมโดมิสลอดครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นที่ณตอนนี้กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือการรับสมัครรุ่นที่3ของ BNK 48นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นท็อคออฟเดอะทาวน์ณวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องประเด็นนะครับผมก็ให้ทุกคนดูกำหนดการนะหรือคุณสมบัติในการเป็นรุ่นที่3นะครับเรามาดูคุณสมบัติกันบ้างดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างอย่างแน่นอนนะเป็นเพศหญิงโดยกำเนิดแน่นอนแล้วมีอายุตั้งแต่12ปีถึง22ปีครับเกิดมีวงเล็บนะเกิดภายในปีพ.ศ. 2541ถึง2551นะครับมีใจรักในการร้องการเต้นแล้วก็การแสดงนะครับก็แน่นอนนะก็เพื่อจะมาเข้าในสายวงการบันเทิงแล้วก็มีความอดทนความพยายามและการขยันการฝึกซ้อมนะครับคือก็เท่ากับว่าเราต้องเสียเวลาส่วนตัวเนี่ยในการมาทำสิ่งนี้นะครับแล้วก็มีอยากขึ้นแสดงบนเธียเตอร์ BNK 48 The Campus เป็นพิเศษอันเนี้ยอันนี้น่าสงสัยผมรู้สึกอ่ะเอ๊ะเหมือนเขายัดเยียดหรือเปล่าให้อยากขึ้นอาจจะให้แค่แบบขึ้นแสดงเป็นหลักหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับสามารถย้ายมาอยู่หอของ BNK 48ในกรุงเทพได้ก็คือเหมือนคนในต่างจังหวัดนะคนในต่างจังหวัดที่อยู่ไกลๆก็สามารถมาย้ายหอที่กรุงเทพได้ไม่และไม่มีข้อผูกมัดกับค่ายใดหรือสามารถสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่29กุมภาพันธ์2563ก็แปลว่าไม่มีค่ายที่สังกัดอยู่นะครับหรือหมดสัญญาไปณตอนนั้นอย่างหมายเหตุนะครับก็ผู้สมัครต้องเป็นความลับห้ามเปิดเผยส่วนตัวว่าเป็นผู้สมัครอันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ทันทีแล้วก็ข้อมูลใบสมัครก็เป็นข้อมูลจริงครับห้ามปลอมแปลงเด็ดขาดหลังจากใบสมัครผู้สมัครต้องทําการเปิดโซเชียลต่างๆให้เป็นสาธารณะเพื่อเผื่อให้กรรมการตรวจสอบนะครับอันนี้ก็เขาจะตรวจเข้มงวดเลยมาเข้าประเด็นที่ผมจะพูดกันบ้างดีกว่าครับประเด็นณตอนนี้ก็คือเป็นการลักษณะรุ่นที่3นะครับมาดูกันบ้างดีกว่าคือผมจะยิบประเด็นทั้งหมด4ประเด็นนะครับประเด็นที่ผมจะพูดเนี้ยก็คือเป็นความคิดของส่วนตัวของผมเองนะครับและโดยจากการวิเคราะห์ผมเองนะครับมาดูกันบ้างกว่าว่า4ประเด็นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับประเด็นที่1นะครับก็จะเป็นการมีเมมเบอร์ใหม่ขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ทางเลือกเราที่จะโอชีเนี่ยใหม่ขึ้นนะครับพวกเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะชอบน้องประเภทไหนน้องจะชอบเฮ้ยเราจะชอบน้องคนไหนเราจะคือเรามีอิสระในการเลือกอยู่แล้วครับก็เอาที่มันเข้าที่สายตัวเรานะฮะแล้วก็เราชอบคาแรคเตอร์หรือไวตี้อะไรของน้องก็วางไปนะครับประเด็นที่สองนะครับก็จะเป็นคือได้ว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆที่มีความฝันความสามารถนะครับที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงในสายต่างๆเช่นน้องนักแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่อยากจะเป็นเพื่อต่อยอดในอาชีพการทำงานในอนาคตนะครับประเด็นที่3นะก็เป็นในระบบ48 Group เนี่ยก็มีการแข่งขันที่มากขึ้นของในไทยเราณตอนนี้เมมเบอร์ CGM 48ก็เปิดตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็สมัครส่งใบสมัครเลือกตั้งสิงห์กันยายนเรียบร้อยนะครับถือว่ามันเป็นการแข่งขันเริ่มการแข่งขันที่เริ่มจะดุเดือดขึ้นนะครับแล้ว BNK 48รับรุ่น3มาเนี่ยก็คือมันก็ยิ่งทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นเริ่มดุเดือดมากขึ้นบางคนทนไม่ไหวเนี่ยถึงแกร์ไปเลยนะครับบางคนเนี่ยก็โดนบูลลี่มากๆเ
ก็แกลดได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละคือมันเป็นการแข่งขันของฟวยเอ็กกรุ๊ปที่ดุเดือดและอย่างแท้จริงนะครับประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่4นะครับก็เลยเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับที่มันสูงมากยิ่งขึ้นนะครับการที่ BNK ฟวยเอ็กจะรับรุ่นที่3เนี่ยคือเท่ากับคุณยอมรับว่าคุณจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากยิ่งขึ้นสูงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมต่างๆพวกเงินเดือนพนักงานทั้งหมดหรือไม่ก็ค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศแล้วก็ค่าอื่นอีกมากมายที่ผมไม่สามารถบอกได้นะครับก็สรุปกันดีกว่าว่า4ประเด็นเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ประเด็นแรกก็คือการมีเมมเบอร์เพิ่มมากขึ้นทางเลือกที่เราโอชิก็จะมากขึ้นนะครับส่วนที่สองนะครับก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์เอ้ยไม่ใช่ okay. ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญนะครับที่จะเข้ามาในวงการบันเทิงนะครับประเด็นที่สามนะครับในระบบ Facebook ของไทยนะครับมีการแข่งขันมากยิ่งขึ้นนะครับจะดุเดือดขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆมันจะสูงขึ้นไปเองนะครับมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมหรือผิดพลาดในการไหนก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วก็อยากถามทุกคนว่าทุกคนคิดยังไงกับการรับสมัครรุ่นที่3นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอ้อยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องทอมมี่สล็อตนะครับณวันนี้ทอมมี่สล็อตมี Facebook Fanpage เรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยิปปู้